ใช่เพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าบางคนไม่มีอาการอะไรบ่งบอกเลยก็ถ้าเป็นคนที่ใช้คอมต้องคอมเยอะมากติดต่อกันหลายชั่วโมงมือถือเยอะหรือจ้องเพ่งเยอะอะไรก็ได้อะค่ะแล้วก็พริบตาน้อยลงนะเวลาใช้คอมอ่ะเพราะว่าบางทีมันเพลินอ่ะมันลืมกับพริบตาหรือกับพริบตาน้อยลงจริงก็ตาแห้งอ่ะวันนี้คุณไข้ยังมาคุยกันน้องผู้ชายบอกอาจารย์เนี่ยตาแห้งมากเลยเพราะว่าทําไมเวลาดูคอมอ่ะแต่ไม่ทนเลยแค่ครึ่งชั่วโมงก็เป็นแล้วเลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะกับพริบตาน้อยไอ้กด30 30 30ที่พูดเสมอหรือกด20 20 20ที่หมอตาเขาพูดกันทั้งโลกอ่ะถึงหน้าทำไงเพราะว่าก็คือใช้งาน20หรือ30นาทีแล้วพักแป๊บหนึ่งการพักคือเปลี่ยนอิริยาบถแต่หมอตูนะขอเปลี่ยนเลยพักคือหลับตาหรือไปหยอดน้ำตาเทียมก็ได้มันก็ทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็พักการใช้กล้ามเนื้อตาแล้วอ่ะใช่ค่ะคนขับรถเยอะด้วยนะคะขับรถก็จ้องเพ่งแอร์เป่าอีกต่างหากใส่มาสก์อีกนะใส่มาสก์ก็เป็นโรคที่ไอเข้าไปแล้วก็ทำให้ตาแห้งใช่เพราะฉะนั้นอย่าได้รอเลยรู้สึกเลยก็พักบ่อยๆค่ะใช่พักเสมอเนี่ยไอ้กด30 30 30อย่าเบื่อที่จะพักรู้จักหลักของการหยุด